สวัสดีครับพบกับ Let's Go Fishing Thailand กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาตกปลากันที่คลองเปรมนะครับวันนี้ก็เนื่องจากว่านะช่วงนี้เพื่อนๆทราบอยู่แล้วสถานการณ์ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับก็ทำให้เราไปไหนไกลกันมากไม่ได้นะครับก็คลองเปรมเนี่ยใกล้บ้านนะครับปลาในคลองเปรมตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็คลิปก่อนหน้านี้เคยมาเช็คหมายแล้วนะครับหมายนี้แหละนะครับ3-4วันที่ผ่านมานะครับก็พอมีตัวนะเพราะงั้นวันนี้หวังผลได้บอกเลยนะครับหวังผลได้แล้วก็คลิปนี้จะมาสอนเพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่านะครับก็คือคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาตกปลานะครับก็คือเป็นตัวอย่างให้ดูนะเมื่อได้ปลามาแล้วเสร็จปุ๊บก็เอาไปทําแล้วก็ไปขายด้วยนะครับดูที่เราจะได้ตังค์กันกี่บาทคลิปนี้นะครับก็ตกปลานิลตามคลองแล้วเอาไปขายนะครับเผื่อได้เป็นแนวทางเพื่อนๆเอาไปทํากินนะครับไปทําไว้เป็นอาหารหรือว่าไปทําไว้ขายสร้างอาชีพได้จริงๆนะครับเพราะว่าผมก็สอนสร้างอาชีพมา 2-3 คลิปแล้วล่ะนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปนึงที่ทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับส่วนผลจะเป็นยังไงก็ดูเอาแล้วกันนะแล้วก็ดีไม่ดีกันก็พิจารณาเอาแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคก่อนจะรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ออกแนวสบายๆหน่อยนะนะครับไม่ได้อะไรมากมายเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนมากๆด้วยนะครับก็ทำอะไรไปเรื่อยๆเฉยๆนะครับไม่รีบร้อนครับแล้วส่วนเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับก็แน่นอนเป็นอะไรไปไม่ได้เลยสุดสองรสดีเหมาะมากสำหรับปลานิลฝากไว้เลยตกปลานิลปลายี่สกต้องตัวนี้เลยนะครับใช้ง่ายด้วยนะครับไปถึงแกะถุงผสมลำขนมปังจบนะครับวันนี้ลืมขนมปังมาผสมลำอย่างเดียวแค่นั้นได้ไม่มีปัญหาอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็ประมาณ9:30แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มตกกันแล้วเตรียมทุกอย่างพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปลานิลคลองเปรมนี่ผมพูดเลยนะหมูบอกเลยง่ายมากตกยังไงก็ได้ตัวเพียงแต่ว่าจะโดนตัวใหญ่หรือเปล่าต้องเฝ้าให้ดีแค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูดีกว่าพูดแล้วจะหาวโมไปลุยอ่ะกินแล้วเห็นไหมบอกแล้วไวมากแป๊บเดียวเองกินสองคันเลยยังไงครับบอกแล้วปลานิลคลองเปรมเหรอหมูโถตกง่ายดูแป๊บเดียว2ตัวนะกิน2คันติดเลยยังไงโอ้เหยื่อเขาดีอ่ะนี่นะครับนะครับเดี๋ยวค่อยๆทยอยดูไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวตกไปเรื่อยๆนะครับก็ดูว่าเป็นยังไงบ้างมันจะเข้าดีจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูนะโอเคครับ2ตัวแล้วไซส์ปลาเค็มเลยนี่ไซส์นี้ทำขายโคตรง่ายบอกเลยมาอีกตัวแล้วสายปลาเค็มสุดๆไปเลยวันนี้จะค่อนข้างจะหวังผลกับปลานิดนึงจำนวนปลานะก็เลยลงเบ็ดไปทั้งหมด5คันนะครับอาจจะลงเพิ่มด้วยนะนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมาคือเน้นจำนวนตัวนะวันนี้นะกินเยอะติดแล้วมั้งปากเขาให้อ่ะนะครับสวยเลยรุ่นนี้ทํากินได้ทําขายได้เอากินอีกครั้งนึงอีกกินทีละ2-3คันอย่างนี้จะไหวไหมอ่ะตัวนี้ตัวสวยเลยนี่อีกตัวนึงไม่ไงนะครับบอกแล้วนะเป็นจํานวนตัวเดี๋ยวนี้จัดไปครับปลาทู2ตัวเป็นเลยเอาให้หมดฝูงวันนี้เอาครึ่งชั่วโมงโดยประมาณปั้นเหยื่อกันสนุกเลยนะครับก็กินค่อนข้างจัดนะฮะแต่ว่ายังไม่เจอตัวใหญ่นะไม่รู้ว่ามันไม่มีหรือไม่กินไม่ทันนะตัวใหญ่แต่รุ่นขนาดประมาณนี้3-4นิ้วเนี่ยครับไปทำปลาเค็มกำลังสวยนะครับเพราะงั้นก็เดี๋ยวตามชมดูว่าเราจะได้เพิ่มหรือเปล่าส่วนที่เก็บปลาเดี๋ยวไปดูที่เก็บปลาผมดีกว่าไป
เอาปลากินก่อนอีกปลากินปลากินยังไงเอาปลาขึ้นก่อนนี่ไงกินเหรออ่ะรุ่นนี้สวยครับทำปลาเค็มอ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาดูที่เก็บปลากันนะครับผมตกปลาอยู่ตรงนี้นะที่เก็บปลาของผมก็อยู่ตรงนี้แหละนี่นะครับผมไม่ได้ใส่กระชังนะนะครับเพราะว่าใส่กระชังเดี๋ยวมันเอาปลากินเนื้อเดี๋ยวมันมีตายนะครับตายแล้วเดี๋ยวมันจะอืดเสียนะครับก็เอาปลากินเอาดึงแรงด้วยเอาเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนี่เลยเพื่อนๆดูแล้วกันผมเตรียมการดีขนาดไหนเลยเป็นไงนะครับแหมในรถมีเกลือด้วยนะนี่ครับแต่เดี๋ยวไปทำที่บ้านไม่ทำที่นี่หรอกครับเหนื่อยนะครับผมอ่ะนะครับดูเป็นไงฮะใส่ถังน้ำแข็งไปเลยตายแน่นอนแต่ก็สดแน่นอนเหมือนกันไม่เหมือนใส่กระชังนะโอกาสตายก็มีสูงนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ปลากินแล้วน่ะเป็นไงคันนี้อีกเมื่อกี้กินคันแดงนะคันแดงนี้แล้วเมื่อกี้กินคันนี้อีกอ่ะเดี๋ยวมาดูคันไหนจะลากก่อนคันนี้น่าจะติดแล้วนะใช่เปล่าอ่ะใช่เลยอย่างนี้ติดเรียบร้อยครับผมเพิ่งโยนไปเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยน้ำหนักดีด้วยอุ้ยโอ้ควงติ้วมาเลยอุ้ยอุ้ยใส่มาตรฐานนะครับผมนี่แจ๋วเลยตัวนี้สวยนะครับตัวนี้ใหญ่สวยเลยแล้วไปด้วยอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็10 โมงกว่าแล้วนะครับก็ตอนเช้ากินข้าวมานิดเดียวนะนะครับมาตกปลาคลองเปรมนี้ไม่ต้องโกรธนะเพื่อนๆนะครับระหว่างทางที่เข้ามาผมเข้ามาทางเวิร์คพอยต์นะนะครับจากทางรังสิตนะเซเว่นมี 2-3 ที่นะครับร้านข้าวอาหารตามสั่งร้านอะไรเพียบไปหมดเลยนะครับปิ้งย่างส้มตำเลยครบไม่ต้องโกรธนะหรือเผื่อเดี๋ยวมีรถวิ่งขายด้วยนะครับเพราะงั้นเพื่อนๆก็สามารถจะแวะเตรียมอาหารมาได้ผมก็ปลากินอีกแล้วนี่ผมเตรียมก๋วยเตี๋ยวผมไปแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวมานะก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้ก็อร่อยดีนะครับก็หิวแล้วเดี๋ยวกินก่อนแต่ว่าปลากินไงแทบไม่ได้พักเลยนะดูดิคันยาวสุดอ่ะดูขวาสุดนะเดี๋ยวดูนะนั่นน่ะใช่ป่ะติดแล้วอย่างเงี้ยมีคันที่กินอีกนะลงไปกินเลยจะได้กินไหมครับก๋วยเตี๋ยววันนี้ชุลมุนมากเลยปลากินเรื่อยๆนะมันก็ไม่ได้จัดมากแต่ผมว่าถี่เลยนะอย่างนี้นะรีบทำเวลาดีกว่านั้นหลังจากที่กินเสร็จนะปลามันก็รู้นะตอนเรากินมันก็ไม่กินนะเงียบกิ๊บเลยนะครับเดี๋ยวมาไล่เปลี่ยนเหยื่อดูนะครับแล้วก็ลองเหยื่อชุดใหม่ดูนะว่ามันจะกลับมากินอีกหรือเปล่าโอเคครับเนี่ยเอาหัวมงเบ็ดนะครับดูนะ มันกินแล้วนอนหัวมงเบ็ดอ
มาตัวแล้วกินแล้วนอนสงสัยอิ่มแล้วจะง่วงนะกินแล้วนอนอ่ะลงเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับก็เมื่อกี้ตอนเก็บเบ็ดเปลี่ยนเหยื่อนะเออปลามันจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่กินนะมันก็มีมารยาทของมันนะคือมันกินติดเบ็ดแล้วมันก็นอนรอรอจนผมกินข้าวเสร็จเลยแหละมันถึงค่อยเอาเบ็ดขึ้นมันถึงค่อยรู้ว่าติดปลานะครับนะเออตลกดีเหมือนกันนะไม่รู้ว่ากินอิ่มแล้วง่วงหรือมันมีมารยาทก็ไม่รู้นะเห็นเรากินข้าวอยู่แล้วมั้งอ่ะลงเหยื่อชุดใหม่ไปปลาต่อแล้วนะอึ๊ดมันสิเป็นไงอยู่ไหมถือแล้วดีกว่าเอาอยู่นี่ว่าอยู่นี่ว่าอยู่นี่ว่าโอ้โหสายมาตรฐานมาตรฐานของวันนี้เลยครับไซส์นี้ฮะโอเคนะเพื่อนๆตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงกว่าแล้วเที่ยงครึ่งแล้วนะครับมาที่นี่2แมตช์โดนฝน2แมตช์เลยในฝนตกเนี่ยเข้าหลบในรถก่อนนะครับส่วนเบ็ดก็ทิ้งไว้ก่อนแล้วไม่คิดได้ยินเสียงปลากิ้งกุ้งกิ้งอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวหลบฝนก่อนให้ฝนซาๆแล้วเดี๋ยวค่อยลงไปดูดีกว่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวหลบฝนก่อนเพื่อนๆเห็นไหมคันที่2จากซ้ายนะปลากินอยู่นะเขย่าอยู่หลายทีแล้วด้วยดูดีเขย่าอีกเปล่ายังอยู่นะยังอยู่ได้ไงมองจากกล้องก็ยากหน่อยนะครับเพราะกระจกมันน้ำนะนั่นน่ะเขย่าโยกๆอยู่อ่ะใครว่างลงไปเอาให้หน่อยไปอ่ะนี่ถอยขยับไปดูใกล้นี่เป็นไงเป็นไงโน่นโน่นเป็นไงเป็นไงเป็นไงยังไงยังไงดึงคันกระโดกเลยดูเอาไม่วัดด้วยเอาดิไม่วัดด้วยนะวัดก็เปียกสิครับเดี๋ยวฝนหยุดค่อยว่ากันใจเย็นรอก่อนอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆก็เมื่อกี้มันหยุดแล้วนี่หว่าลงใหม่แกะโถเอ้ยสาวออกมานะครับผมนะฝนลงต่อนะครับเดี๋ยวเข้าไปหลบต่อนะครับจะได้ไม่เสี่ยงต่อการไม่สบายนะครับก็รอได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่านะครับอุปสรรคใหม่ไม่รู้เกี่ยวข้องหรือเปล่านะนู่นครับรถแท็กเตอร์มาขุดดินตรงนั้นจะเขาจะวางท่อระบายน้ำนะกึ่งกังกึ่งกังกึ่งกังอยู่ไม่รู้มีผลบ่เดี๋ยวเราไปดูปลาตัวที่ติดเบ็ดแล้วก่อนดีกว่าไปโอ้ถึงว่าเขย่าคันแรงน่าดูครับเป็นปลานิลใช้ตัวได้ดูนี่แจ๋วเลยแหวหลบฝนต่อโอเคนะเพื่อนๆตอนนี้ก็ฝนหยุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เกือบบ่ายสองแล้วนะฝนตกอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าเลยแหละแล้วก็เย็นดีเย็นดีนะครับแต่ว่าอากาศเปลี่ยนแบบนี้ไม่รู้ว่าปลาจะกินหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองตกดูอีกสักพักแล้วกันเนาะถ้าปลายังกินอยู่ก็จะตกไปเรื่อยๆแต่ถ้าปลาไม่กินก็อาจจะมีการแยกย้ายนะครับไม่กินก็กลับไปครับอยู่ทำไมใช่ป่ะจะมาเมื่อไหร่ก็ได้วันนี้นะตกเมื่อไหร่ก็ได้บอกเลยเดี๋ยวเช็คเบ็ดก่อนดีกว่าอ่ะโอเคนะเพื่อนๆหลังจากที่ฝนหยุดแล้วนะนะครับแล้วก็ลงเบ็ดชุดใหม่เสร็จแล้วเดี๋ยวมาตามลุ้นกันนะครับแล้วก็เนี่ยนั่งเล่นอยู่เนี่ยนะครับไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะขึ้นเงียบเทียบเลยอะไรขึ้นซักเกอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวมาตามลุ้นกันดูนะว่าผมจะโดนไหมซักเกอร์วันนี้นะครับเพราะทุกทีมาไม่เคยพลาดเลยนะของเปรมเนี่ยนะครับต้องรอดสักแมตช์อยู่นะนะครับขึ้นบานเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวสังเกตดีๆนะโอเคนะเพื่อนๆก็กินแล้วเหรออุ้ยครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเอาเพื่อนๆปลากินอีกคันนึงนะคันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูปลาอยู่ไซส์มาตรฐานอ่ะโอเคนะครับในนี้ไซส์มาตรฐานไซส์แดดเดียวแต่ว่าตัวนี้นี่สุดยอดเลยเราก็ไม่ได้เปิดกล้องไว้ด้วยขาดไปแล้วนี่หว่าตัวนี้ไซส์พิเศษนี่อย่างสวยตัวนี้นะครับมาใหญ่เลยนี่ถ้าวันนี้ได้อย่างนี้ทั้ง10ตัวนี่หล่อเลยเนี่ยแหมนะครับมาช้าไปหน่อยแต่ก็โอเคอยู่นะไปเดี๋ยวตามชมต่อเผื่อมันมีอีกเยอะนะครับผมว่ามันมีนะตัวใหญ่แต่ว่ามันไม่ทันตัวเล็กอ่ะตัวเล็กมันลุมกินเหยื่อหมดนะครับผมโอเคครับโอเคปลากินด้วยวันนี้ยังไม่โดนซักเกอร์เลยนะมาลุ้นกันว่าจะรอดไหมซักเกอร์เอากันเลยอย่างเงี้ยสวยอ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็หลังจากฝนหยุดนะปลากินเรื่อยๆนะแต่รู้สึกว่าค่อนข้างจะถี่เข้ามากขึ้นนะครับแต่ว่าบางทีก็กินบ้างหลุดบ้างเดี๋ยวกินอีกแล้วเห็นไหมนะครับเดี๋ยวเอาปลาก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยโม้ต่อนะครับจุ่มแน่อยู่แล้วเฮ้ยอยู่โด
เอาเอาขนุนกินอีกเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาใครว่างช่วยวัดปลาเลยเร็วเอาก่อนอันไหนวะเนี่ยนี่ไงโอ้โหตะเพียนตัวแรกของวันเลยนะครับนี่ตะเพียนตัวแรกของวันเลยนะครับนี่ตอนนี้ปลามันเริ่มกินถี่ไม่มีเวลาปลดปลานะเป็นไงวัดปลาแล้วขึ้นมาแขวนไม่เงียบเดี๋ยวให้เก็บลงถังนะอ่ะพูดถึงถังดูในถังนิดนึงเป็นไงบ้างปริมาณตอนนี้ว้าวโอเคอยู่เดี๋ยวค่อยไปดูปลารวมนะครับเดี๋ยวถ้าว่างจะนับตัวให้ด้วยโอเคตามชมต่อสนุกจริงเว้ยอันนี้เอาไปยังไงอันนี้เพิ่งโยนอันนี้กินเหรอไปดูด้วยครับหมายหนึ่งตัวเพิ่งโยนเมื่อกี้เองมาอีกแล้วครับไส้สวยๆไส้สวยๆมาอีกแล้วเดี๋ยวเพื่อนเห็นอะไรไหมข้างหน้าฝนนะครับตรงนั้นข้างหน้าหนักมากนะขาวโพลนเลยนะไม่รู้ในกล้องมันจะเห็นเหมือนป่ะเนี่ยจะสังเกตเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะหนักกว่าตรงนี้นะครับกำลังไล่มังนี้นะครับแล้วลอกสองมาฝนตกแล้วลอกสองว่าจะเก็บของก็เก็บไม่ได้อีกอะฝนตกนะครับก็หลบก่อนนะครับเดี๋ยวไม่สบายไม่คุ้มก็เข้ามาหลบในรถก่อนเนี่ยเริ่มหนักมาถึงตรงนี้แล้วเห็นไหมเบ็ดยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเอาของขึ้นรถก่อนแล้วก็เหลือแต่เบ็ดหลบไว้เบ็ดอยู่นั่นน่ะนะครับรอปลากินอยู่นะครับวันนี้ก็อุปสรรคเยอะดีสนุกดีเลยไม่อาจจะไม่ได้ปลาตามเป้านะก็แต่ก็ไม่เป็นไรครับมาตกปลาเพื่อนๆดูน่าจะโอเคอยู่มีความบันเทิงอยู่แหละโอเคเพื่อนๆฝนหยุดแล้วนะครับก็รอบนี้ตกแค่แป๊บเดียวนะประมาณ10กว่านาทีระหว่างที่ฝนตกก็เห็นมีปลากินอยู่นะมีคันนี้กับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาตามดูว่ายังอยู่ไหมปลาเดี๋ยวลองเช็คดูแล้วกันคันนี้อยู่นะครับในเพื่อนตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามนะฟ้าร้องหึ่มๆอยู่นะครับผมแล้วก็ทีแรกว่าจะอยู่กับสัก5 โมงเย็นนะนะครับดูสถานการณ์แล้วเจอฝน2 รอบด้วยอะไรด้วยแต่ปลาก็ยังกินอยู่อ่ะเดี๋ยวลองดูสักพักแล้วกันนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับเอาว่าเดี๋ยวตามชมต่อดูก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดว่าไม่นั่นจริงก็เก็บของกลับบ้านนะครับจะได้ไปทำปลาด้วยโอเคครับโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เก็บข้าวเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปนับปลาให้ที่บ้านแล้วกันแต่ให้ดูก่อนเบื้องต้นนะครับตอนนี้ขยงขยะวันนี้ไม่เก็บให้ดูนะครับเพราะว่าถังขยะอยู่ใกล้มากๆเลยเห็นไหมแค่นี้เองนะผมกินเสร็จผมก็เดินทิ้งสบายใจมากวันนี้นะครับก็เคลียร์พื้นที่สะอาดเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูปลากันก่อนสำหรับปลาที่ได้ในวันนี้นะครับเราตกกันตั้งแต่ประมาณเกือบ10 โมงอ่ะเนาะจนถึงประมาณ3 โมงครึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้เลยถือว่าโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวไปนับตัวให้แล้วกันนะครับผมปลาที่เราได้มานะครับก็ใส่ตะกร้าชั่งนะครับผมเอาน้ำออกก็ประมาณ3 โลนี่ตอนนี้ตาชั่ง3.07 โลนะครับตะกร้า6 ขีดก็เท่ากับเราได้ปลาประมาณ3.01 โลตีกลมๆ3 โลแล้วกันโอเคเพื่อนๆนะครับทำปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ล้างให้สะอาดนะแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนดองน้ำเกลือนะครับอัตราส่วนก็คือน้ำ1 ลิตรต่อเกลือ1 ช้อนโต๊ะผงชูรส1 ช้อนชาครับใส่น้ำแข็งไปด้วยใส่ให้เยอะหน่อยต้องให้เย็นจัดเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวปลาเสียนะครับแล้วก็ปลาใส่ลงไปได้เลยนะครับนะครับแล้วก็คนซะหน่อยคนเย็นนะครับทีนี้เรื่องของการดองประมาณ1-2 วัน 3 วันตรงนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ปกติจะดองอยู่ที่ประมาณ 1-2 วันนะครับถ้า3 วันก็จะเริ่มไม่ดีแล้วนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูปลาที่เราดองกันไว้นะครับนี่เราดองไว้1 คืนนะแล้วเดี๋ยววันนี้ตากเลยจะเป็นประมาณนี้น้ำเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบเลยโอเคเดี๋ยวปลาไปตากกันโอเคนะครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วก็มาตากแดดนะครับถ้าแดดจัดนะก็ข้างละครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงกลับด้านพอถ้าแดดไม่จัดก็ตากนานหน่อยเรามาดูตัวเอาให้พอแห้งๆตึงๆอ่ะสวยๆนะครับได้ประมาณนี้ก็โอเคอยู่นะพูดถึงทำกินก็โอเคขายก็ได้ตังค์แล้วเนี่ยนี่อันนี้ของเรานะ
เดี๋ยวดูของแม่เราเนี่ยโอ้ยอลังการเลยนะดูปลาของแม่นี่นี่ไงโอเคนะครับปลาพร้อมแล้วตอนนี้ก็ยกขึ้นรถเสร็จแล้วไปเด็กมาเดี๋ยวไปตลาดแล้วเดี๋ยวเราค่อยตามไปดูผลงานปลาแค่นี้ขายไม่ถึง5นาทีหรอกค่อยดูเถอะอันนี้คุณนุ้ยอยู่ตรงนี้เนี่ยอะไรไง